ฝนตกบ่อยนะครับท่านผู้ชมทาง BNK ของเรานะครับเป็นห่วงลูกค้าทุกท่านเลยทีเดียวกับอัปเดตรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์นะครับ EP ที่215แล้วนะครับท่านผู้ชมมีรถสวยๆสภาพดีราคาดีทุกคันนะครับ9คันรอให้ท่านผู้ชมเป็นเจ้าของอยู่เลยทีเดียวห้ามพลาดเด็ดขาดเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเริ่มต้นที่สุดหล่อคันแรกคันนี้ได้เลยครับเริ่มต้นคันแรกกับรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์นะครับคันนี้เป็นน้องเล็ก SUV นะครับจากค่ายดังรุ่นนิยมเลยทีเดียวมาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลเน้นใช้งานนะครับในงบประมาณเพียงแค่1ล้านกลางๆเท่านั้นกับรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์คันที่1นะครับ Land Rover รุ่น Range Rover Sport Evoque HSE ดีเซลนะครับคันนี้เป็นตัว Minor Change ด้วยนะครับมาพร้อมสีขาว Fuji White นะครับภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำสลับกับสีแดงนะครับและนี่เป็นอีก1รุ่นนะครับจากค่าย Land Rover นะครับที่เน้นใช้งานนะครับเน้นประหยัดน้ำมันนะครับและที่สำคัญนะครับเซอร์วิสเมนเทนแนนซ์ง่ายด้วยนะครับเพราะว่ามาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซล 2.2 ลิตรให้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่190แรงม้าเน้นเรื่องประหยัดพลังงานเลยทีเดียวคันนี้เป็นตัว HSE นะครับเป็นตัวรองท็อปนะครับท่านผู้ชมชุดแต่งสุดสปอร์ตรอบคันนะครับได้ไฟหน้าดีไซน์สุดสวยนะครับพร้อมระบบ LED Headlamp นะครับจะมีไฟ Daytime Running Light อยู่ทางด้านล่างนะครับตัวไซส์รถเนี่ยเล็กกระทัดรัดกำลังดีนะครับไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปนะครับถือว่าเป็นรุ่นยอดนิยมอีก1รุ่นเลยทีเดียวมาพร้อมกับล้อแม็กนะครับขนาด20นิ้วนะครับและมีหลังคาแก้วบานใหญ่นะครับพาโนรามิกกลาสรูฟระบบ Keyless Go นะครับไฟท้ายก็สวยงามเลยทีเดียวนะครับช่องเก็บสัมภาระเนี่ยใส่ของได้เยอะเลยเข้าไปภายในนะครับตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำสลับกับสีแดงนะครับส่วนการดีไซน์เนี่ยหรูหราสวยงามนะครับเน้นการใช้งานมีความอเนกประสงค์ตามรูปแบบ Range Rover อยู่แล้วนะครับมาพร้อมการปรับเบาะไฟฟ้าระบบ Memory Package นะครับได้เครื่องเสียงอย่างตัว Meridian ด้วยนะครับมีกล้องถอยหลังมาให้พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับหน้าจอคอนโซลกลางใช้โหมดฟังก์ชันการใช้งานต่างๆเนี่ยได้อย่างครบครันเลยทีเดียวเกียร์นะครับจะอยู่คอนโซลกลางนะครับรุ่นนี้ถือว่าเป็นเอกลักษณ์มากๆนะครับที่นั่งด้านหลังก็กว้างนั่งสบายนะครับและอย่างที่บอกนะครับคันนี้รถสภาพสวยงามนะครับได้เครื่องยนต์ดีเซลล้วนนะครับเป็นตัว Minor Change ที่สำคัญราคานะครับเพียงแค่1ล้านกลางๆเท่านั้นนะครับสวยงามมากๆครับรถคันนี้นะครับท่านผู้ชมเป็นรถปี2016นะครับวิ่งมา 60,000 กับ 3,000 กิโลเท่านั้นครับกับราคาสุดพิเศษที่ BNK ตั้งไว้นะครับเป็นแค่1ล้าน 500,000 กับ 90,000 บาทเท่านั้นครับมาต่อกันที่ SUV อีก1คันนะครับท่านผู้ชมกลับมาที่ค่ายแห่งดวงดาวเจ้าเดิมของเรานะครับท่านผู้ชมมาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลที่ใช้ดีไม่แพ้ใครและคันนี้พิเศษสุดๆนะครับได้วารันตีจากศูนย์ยาวๆเกือบ2ปีเลยทีเดียวกับรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์คันที่2 Mercedes-Benz GLC 250D Off-road นะครับคันนี้มาพร้อมสีขาวโพลาไว้ภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีน้ำตาลเข้ม Espresso Brown นะครับและนี่คือ SUV ไซส์กลางนะครับจากตระกูล Mercedes-Benz เลยทีเดียวเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับรุ่นรองท็อปนะครับออปชั่นเนี่ยครบคันพร้อมใช้งานที่สำคัญนะครับคันนี้สภาพสวยงามและวารันตีเนี่ยยาวๆเลยทีเดียวมาพร้อมขุมกำลังเครื่องยนต์ดีเซล4สูบนะครับ 2.0 ลิตรให้แรงม้าอยู่ที่204แรงม้ามาพร้อมการขับเคลื่อน4ล้อ 4Matic แบบ Full Time นะครับชุดแต่งสุดสปอร์ตรอบคันไฟหน้า Intelligent Light System นะครับล้อแม็ก19นิ้วนะครับท่านผู้ชมรูปทรงรถเนี่ยก็เป็นไซส์กลางนะครับใช้ได้หลากหลายวัยเลยทีเดียวนะครับนั่งสบายขับขี่คล่องแคล่วนะครับและด้านหลังเองนะครับก็ใส่ของเก็บสัมภาระได้เยอะเลยมาพร้อมฝาท้ายไฟฟ้าด้วยเข้าไปภายในเนี่ยตกแต่งด้วยเบาะหนังสีน้ำตาลเข้มนะครับมาพร้อมการปรับเบาะไฟฟ้ามีกล้องถอยหลังมาให้พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับพร้อมแพทเทิร์นชิฟต์เกียร์หน้าจอคอนโซลกลางนะครับระบบ MB20 นะครับมีโหมดฟังก์ชันการใช้งานรองรับการใช้งานของเนวิเกชันนะครับมีเดียเรดิโอเชื่อมต่อบลูทูธ USB ครบเลยทีเดียวไฟแอมเบียนไลท์สามารถปรับเปลี่ยนสีได้3สีนะครับมีกล้องถอยหลังมาให้โหมดการขับขี่นะครับมีทั้งโหมด Eco Comfort Sport Individual นะครับที่นั่งด้านหลังก็กว้างนั่งสบายนะครับมีม่านข้างกันแดดกันความร้อนให้ได้ด้วยนะครับคันนี้อย่างที่บอกนะครับสภาพดีวิ่งน้อยนะครับและได้วารันตียาวๆเลยทีเดียวรถคันนี้นะครับท่านผู้ชมเป็นรถปี2018นะครับวิ่งมานะครับเพียงแค่ 40,000 กับ 7,000 กิโลเท่านั้นนะครับมาพร้อมวารันตียาวๆจากศูนย์ Mercedes-Benz นะครับถึงเดือน6ปี2026เลยนะครับท่านผู้ชมเกือบ2ปีเต็มนะครับในราคาสุดพิเศษที่ BNK ตั้งไว้นะครับเป็นแค่ 1,500,000 กับ 90,000 บาทเท่านั้นครับ
มาดแมนหนุ่มหล่อใหญ่นะครับมาพร้อมความอเนกประสงค์หรูหราเกินเบอร์นะครับคันนี้มือหนึ่งป้ายแดงเนี่ยหลัก7ล้านเลยทีเดียวมาในวันนี้นะครับมาเพียงแค่หลัก2ล้านเท่านั้นนะครับกับรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์คันที่3 Mercedes-Benz GLS 350D AMG นะครับคันนี้มาพร้อมสีขาวโพล่าไว้ภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำนะครับและนี่คือรถไซส์ใหญ่สุดนะครับในตระกูลรถอเนกประสงค์ SUV นะครับเป็น S-Class นะครับแห่ง SUV ของ Mercedes-Benz เลยทีเดียวใช้รหัสว่า GLS นะครับคันนี้มาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซล6สูบ 3.0 ลิตรนะครับให้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่258แรงม้าและยังมาพร้อมการขับเคลื่อนระบบขับเคลื่อนนะครับแบบ 4Matic 4ล้อแบบ Full Time ด้วยนะครับคันนี้ใหญ่จัดเต็มกว้างนั่งสบายเลยนะครับท่านผู้ชมและยังมาพร้อมกับรุ่นตัว Top Option นะครับชุดแต่งบอดี้พาร์ท AMG รอบคันนะครับกระจังหน้าสุดสวยนะครับสัญลักษณ์ Mercedes-Benz ดาวเต็มดาวใหญ่เลยทีเดียวมาพร้อมระบบช่วยเบรกอัตโนมัติด้วยได้ไฟหน้า Intelligent Light System นะครับเป็นรุ่นเซกเมนต์เดียวกับ S-Class เลยนะครับท่านผู้ชมตัวรถเนี่ยจะมีความยาวกว่ารถ SUV ปกตินะครับมาพร้อมกับล้อ Max AMG ขนาด21นิ้วนะครับหลังคาแก้วพาโนรามิกกลาสรูฟระบบ Keyless Go Package นะครับไฟท้าย LED สุดสวยนะครับช่องเก็บสัมภาระก็ใส่ของได้เยอะเลยทีเดียวมาพร้อมฝาท้ายไฟฟ้าด้วยเข้าไปภายในเนี่ยตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำนะครับรุ่นนี้นะครับท่านผู้ชมเป็นรุ่น7ที่นั่ง3แถวนะครับแถวที่3ก็สามารถพับเบาะเพิ่มเติมได้นะครับเก็บช่องสัมภาระได้เยอะขึ้นในส่วนของตำแหน่งผู้ขับขี่นะครับกว้างนั่งสบายฐานเบาะกว้างเลยทีเดียวมาพร้อมการปรับเบาะไฟฟ้าระบบ Memory Package นะครับเครื่องเสียงฮาร์มันการ์ดอนกล้อง360องศาพวงมาลัยมัลติฟังก์ชัน3ก้านท้ายตัดพร้อมแพทเทิร์นชิฟต์เกียร์นะครับหน้าจอคอนโซลกลางเป็นหน้าจอระบบคอมมานด์ออนไลน์นะครับมีโหมดฟังก์ชันการใช้งานต่างๆเนี่ยได้อย่างง่ายดายครบครันเลยทีเดียวนะครับคันนี้มีเนวิเกชันเรดิโอมีเดียเชื่อมต่อบลูทูธนะครับ USB ครบเลยทีเดียวไฟเบรกไลท์ก็ปรับเปลี่ยนสีได้หลากหลายสีนะครับมีโหมดการขับขี่มาให้เลือกปรับช่วงล่างได้นะครับแบบนุ่มแบบปลอดได้ครบเลยทีเดียวที่นั่งแถวที่2ก็กว้างนั่งสบายมากๆนะครับท่านผู้ชมแถวที่3เนี่ยบอกได้เลยนะครับว่าสามารถนั่งได้เต็ม7คนแบบสบายๆเลยทีเดียวรุ่นนี้มือ1ป้ายแดงนะครับออกจากศูนย์เบนซ์ไทยแลนด์นะครับราคาหลัก7ล้านเลยนะครับมาในวันนี้ราคาพิเศษสุดเลยนะครับรถคันนี้นะครับท่านผู้ชมเป็นรถปี2016นะครับวิ่งมา 80,000 กิโลเท่านั้นนะครับกับราคาสุดพิเศษที่ BNK ตั้งไว้นะครับเป็นแค่ 2,590,000 บาทเท่านั้นครับไม่มีสีรถสีไหนนะครับเหมาะกับรุ่นที่เป็นสปอร์ตโรสเตอร์เปิดประทุนนะครับสีนี้รุ่นนี้อีกแล้วนะครับท่านผู้ชมกับรถเข้ามาประจำสัปดาห์คันที่4นะครับ Mercedes-Benz SLC 300 AMG นะครับคันนี้มาพร้อมสีแดง Cardinal Red Metallic นะครับภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำนะครับและนี่คือ R172 นะครับสปอร์ตโรสเตอร์2ประตู2ที่นั่งเปิดประทุนนะครับสีเนี่ยบอกได้เลยนะครับว่าโดนใจมากๆนะครับอาจจะเห็นสีแดงเฉดอื่นๆนะครับแต่เฉดนี้นะครับไม่เคยเห็นแน่นอนนะครับเป็นสีแดงCardinal Red นะครับเป็นแดงเข้มๆสวยงามเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมแล้วก็เหมาะกับสไตล์รถที่เป็นสปอร์ตจ๋าๆแบบนี้เลยทีเดียวนะครับคันนี้นะครับมาพร้อมขุมกำลังเครื่องยนต์เบนซิน4สูบ 2.0 ลิตรนะครับให้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่245แรงม้าจับคู่กับเกียร์9สปีดด้วยนะครับเป็นตัวท็อปออปชั่นชุดแต่งบอดี้พาร์ท AMG รอบคันกระจังหน้าสวยๆไฟหน้า Intelligent Light System นะครับเหมาะกับสีแดงแบบนี้มากๆเลยนะครับท่านผู้ชมด้านข้างเนี่ยเท่มากๆเลยนะครับมาพร้อมกับล้อ Max AMG ขนาด18นิ้วนะครับหลังคาแก้วพาโนรามิกกลาสรูปสีดำตัดกับสีแดงของตัวรถอีกต่างหากนะครับเท่มากๆและสไตล์ของตัวรถเองอย่างที่บอกนะครับสปอร์ตโรสเตอร์2ประตูเปิดประทุนแบบนี้นะครับตอนนี้นะครับทาง Benz Thailand เองยังไม่มีลายการผลิตนะครับรุ่นที่เป็นสปอร์ตโรสเตอร์แบบนี้ออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ย R172 หรือ SLC 300รุ่นนี้คันนี้นะครับเป็นตัวสุดท้ายเลยนะครับเปิดหลังคาออกมานะครับท่านผู้ชมตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำนะครับสุดสปอร์ต2ที่นั่งเลยทีเดียวมาพร้อมการปรับเบาะไฟฟ้านะครับระบบ Memory Package นะครับกล้องถอยหลังมาให้พวงมาลัยมัลติฟังก์ชัน3ก้านท้ายตัดนะครับหน้าจอคอนโซลกลางนะครับเป็นหน้าจอ MB 20การเชื่อมต่อครบคันเลยทีเดียวมีนาฬิกาอนาล็อกคล็อกด้านบนมาให้นะครับเพิ่มความสปอร์ตให้กับตัวรถมีตัวฮีทติ้งซีทด้วยนะครับท่านผู้ชมเบาะอุ่นนะครับแล้วก็ลมเป่าต้นคอและยังสามารถปรับแอร์แยกได้2โซนนะครับเกียร์นะครับจะเป็นเกียร์ทรงสปอร์ตขนาดเล็กอยู่คอนโซลกลางนะครับพร้อมกับปุ่มเปิดปิดหลังคานะครับคันนี้เท่มากๆเลยสภาพสวยงามสีก็สวยนะครับและที่สำคัญนะครับราคาดีอีกต่างหากครับรถคันนี้นะครับท่านผู้ชมเป็นรถปี2017นะครับวิ่งมาเป็นแค่ 10,000 กับ 7,000 กิโลเท่านั้นนะครับกับราคาสุดพิเศษที่เป็นBNKตั้งไว้นะครับเพียงแค่ 1,990,000 บาทเท่านั้นครับหาไม่ได้อีกแล้วครับท่านผู้ชมย้ำอีกสักหนึ่งครั้งนะครับว่ารถสวยวิ่งน้อยสภาพดีแบบนี้รุ่นนี้นะครับหาไม่ได้อีกแล้วนะครับกับรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์คันที่5 Mercedes-Benz E 200 Coupe AMG Facelift นะครับคันนี้มาพร้อมสีขาวโพล่าไว้ภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีแดง Flamingo Red นะครับและนี่คือ W207 ตัว Minor Change Facelift นะครับท่านผู้ชมเป็น E Class 2ประตู4ที่นั่งรูปทรงสปอร์ตสุดเท่เลยทีเดียวคันนี้สวยงามมากๆนะครับเป็นรถศูนย์นะครับวิ่งไม่ถึง100,000
กิโลนะครับสภาพดีนะครับและที่สำคัญนะครับสเปคแบบนี้หาไม่ได้แน่นอนนะครับท่านผู้ชมคันนี้มาพร้อมขุมกำลังเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบนะครับ 2,000 ซีซีกับ184แรงม้าจับคู่กับเกียร์7สปีดนะครับมาพร้อมรุ่นท็อปออปชั่นชุดแต่งบอดี้พาร์ท AMG รอบคันนะครับไฟหน้ายังถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของ E-Coupe รุ่นนี้เลยทีเดียวมาพร้อมระบบ Intelligent Light System นะครับล้อ Mac AMG ขนาด19นิ้วนะครับรูปทรงของตัวรถเนี่ยนะครับอย่างที่บอกครับเป็นรถ2ประตูทรงสปอร์ตคูเป้นะครับท้ายตัดมาพร้อมหลังคาแก้วพาโนรามิกกลาสรูฟด้วยนะครับเท่โฉบเฉี่ยวมากๆแล้วก็รุ่นนี้ถือว่าเป็นคลาสสิกอีกรุ่นนึงเลยทีเดียวนะครับไฟท้าย LED นะครับดิฟฟิเซอร์ปลายท่อคู่ช่องเก็บสัมภาระเนี่ยใส่ของได้เยอะเลยทีเดียวนะครับและยังสามารถพับเบาะแถวที่2เพิ่มเติมได้ด้วยนะครับใครที่เป็นสายออกรอบนะครับมีถุงก๊อปใหญ่ๆเนี่ยใส่ได้สบายๆเลยทีเดียวเข้าไปภายในนะครับตกแต่งด้วยเบาะหนังสีแดงฟามิงโกเรดสภาพดีเลยทีเดียวมาพร้อมการปรับเบาะไฟฟ้าระบบเมมโมรี่แพ็คเกจนะครับคันนี้ติดตั้งเพิ่มเติมในส่วนของกล้องถอยหลังมาเรียบร้อยแล้วนะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชัน3ก้านท้ายตัดพร้อมแพทเทิร์นชิปเกียร์หน้าจอคอมมานด์ออนไลน์นะครับพร้อมการเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนนะครับไม่ว่าจะเป็นบลูทูธ USB เลยทีเดียวนะครับและยังสามารถนะครับปรับโหมดการขับขี่ได้หลากหลายโหมดเลยทีเดียวคันนี้นะครับอย่างที่บอกครับเป็นรถสปอร์ตก็จริงนะครับแต่ว่า E-Class ไซส์ใหญ่เนี่ยกว้างนั่งสบายนะครับที่นั่งด้านหลังเองนะครับเด็กๆผู้ใหญ่เนี่ยนั่งได้สบาย4คนเต็มคันไปเลยทีเดียวสภาพแบบนี้นะครับวิ่งน้อยแบบนี้นะครับในตลาดเนี่ยหาได้ยากมากๆคันนี้มาพร้อมราคาสุดพิเศษเลยทีเดียวรถคันนี้นะครับท่านผู้ชมเป็นรถปี2014นะครับวิ่งมานะครับเพียงแค่ 77,000 กิโลเท่านั้นกับราคาสุดพิเศษที่เป็นBNKตั้งไว้นะครับเพียงแค่1ล้านกับ 90,000 บาทเท่านั้นครับใหม่กว่านี้ก็ป้ายแดงแล้วนะครับท่านผู้ชมรถใช้มาเพียงแค่7เดือนเท่านั้นนะครับประหยัดไปจากป้ายแดงเนี่ยเกินครึ่งล้านเลยนะครับคันนี้เป็นตัวท็อปเครื่องดีเซล W206 นะครับกับรถข้าวใหม่ประจำสัปดาห์คันที่6 Mercedes-Benz C220D AMG Line นะครับคันนี้มาพร้อมสีบรอนซ์เงิน Hightech Silver นะครับภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำนะครับและนี่คือ C-Class โฉมล่าสุดนะครับที่ขายมือ1อยู่นะตอนนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับเป็นรุ่นท็อปสุดนะครับใช้รหัสว่า AMG Line นะครับคันนี้มาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลนะครับ4สูบ2.0 ลิตรให้แรงม้าอยู่ที่200แรงม้านะครับจับคู่กับเกียร์9สปีดชุดแต่งบอดี้พาร์ท AMG รอบคันนะครับกระจังหน้าสวยๆแบบใหม่นะครับได้ไฟหน้า LED High Performance ล้อ Mac AMG 5ก้านคู่นะครับขนาด18นิ้วนะครับรูปทรงรถเนี่ยก็จะเป็นรถซีดานนะครับกึ่งสปอร์ตเลยทีเดียวนะครับดีไซน์โฉมใหม่เนี่ยสวยงามแล้วก็มีความสปอร์ตเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับมาพร้อมระบบ Keyless Go Package นะครับไฟท้ายแบบใหม่ Diffuser ปลายท่อคู่ฝาท้ายไฟฟ้าพร้อมระบบ Hand Free Access เข้าไปภายในเนี่ยตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำนะครับการดีไซน์เนี่ยใหม่หมดเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมในรูปแบบของ C-Class W206 มาพร้อมการปรับเบาะไฟฟ้าระบบ Memory Package นะครับมีกล้องถอยหลังมาให้พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันรุ่นใหม่นะครับพร้อมแพทเทิร์นชิปเกียร์หน้าปัดเรือนใหม่เป็นตัวดิจิตอลนะครับสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบได้หน้าจอคอนโซลกลางสวยงามหรูหราขนาดใหญ่นะครับแล้วก็โดดเด่นเป็นสง่ามากๆเลยนะครับเป็นหน้าจอ MBUX ทัชสกรีนนะครับฟังก์ชันการใช้งานเนี่ยเลือกได้อย่างง่ายดายนะครับเป็นเมนูภาษาไทยนะครับรองรับการใช้งานระบบ MMC ด้วยนะครับแอปพลิเคชันที่เชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนของท่านผู้ชมเลยนะครับมาพร้อมตัวเนวิเกชันนะครับโหมดการขับขี่นะครับเลือกฟังก์ชันการใช้งานนะครับปรับโหมดแอร์นะครับอยู่ที่หน้าจอกลางตัวนี้ได้เลยทีเดียวนะครับมีระบบแกนลายนิ้วมือด้วยนะครับและมีคอนโทรลเลอร์เพิ่มเติมนะครับในส่วนของคอนโซลกลางช่องเก็บแก้วน้ำนะครับที่นั่งด้านหลังก็ถือว่าเป็น C-Class อีกหนึ่งรุ่นนะครับที่นั่งสบายเลยทีเดียวคันนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าท่านผู้ชมรถออกมาเมื่อต้นปีเท่านั้นนะครับใช้มาเพียงแค่หลัก 10,000 กว่ากิโลเท่านั้นประหยัดไปจากป้ายแดงเนี่ยหลายแสนเลยทีเดียวคุ้มสุดคุ้มเลยนะครับรถคันนี้นะครับท่านผู้ชมเป็นรถปี2024นะครับวิ่งมาเพียงแค่ 10,000 กับ 6,000 กิโลเท่านั้นนะครับมาพร้อมการันตีจากศูนย์ Mercedes-Benz นะครับถึงเดือน1ปี2027นะครับกับราคาสุดพิเศษที่เป็นBNKตั้งไว้นะครับเป็นแค่ 2,300,000 กับ 90,000 บาทเท่านั้นครับว่าที่ดาวดวงใหม่แห่งวงการรถมาเร็วไปเร็วขายเร็วจองไม่ทันนะครับท่านผู้ชมกับรุ่นแฟลกชิพเรือธงตัวท็อปสุดเครื่องยนต์ดีเซลแถมคันนี้มาพร้อมวารันตีจากศูนย์ Mercedes-Benz ด้วยนะครับกับรถข้าวใหม่ประจำสัปดาห์คันที่7 Mercedes-Benz S350D AMG Facelift นะครับคันนี้มาพร้อมสีเทาเซเรไนท์เกรย์นะครับภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำนะครับภูมิใจมากๆเลยนะครับมีรถรุ่นนี้เข้ามานะครับแฟลกชิพเรือธงตระกูล S-Class W222รุ่น Minor Chain Facelift นะครับตัวนี้ตอนนี้หายยากอีก1คันเลยทีเดียวเป็นเครื่องยนต์ดีเซลแบบล้วนๆเลยทีเดียวนะครับและคันนี้ไฮไลท์เลยนะครับนอกจากตัวท็อปสภาพดีแล้วนะครับยังเหลือวารันตีจากศูนย์ Mercedes-Benz ถึงกลางปีหน้าเลยทีเดียวมาพร้อมขุมกำลังนะครับเครื่องยนต์ดีเซล6สูบ 3.0 ลิตรให้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่258แรงม้าจับคู่กับเกียร์9สปีดเป็นตัวท็อปออปชั่นแบบนี้นะครับชุดแต่งบอดี้พาร์ท AMG รอบคันกระจังหน้าซิกเนเจอร์ S-Class นะครับเป็นกระจังหน้าลายซีพร้อมสัญลักษณ์ Mercedes-Benz ดาวลอยไฟหน้าดีไซน์สวยๆนะครับไฟเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์3เส้นพร้อมระบบ
มัลติบีมล้อแม็ก AMG ขนาด20นิ้วนะครับรูปทรงรถเนี่ยจะเป็นรถซีดาน4ประตูไซส์ใหญ่ลองวิวเบทกว้างนั่งสบายหลังคาแก้วพาโนรามิกกลาสรูฟระบบคีเลสโกแพ็คเกจไฟท้าย LED นะครับช่องเก็บสัมภาระใส่ของได้เยอะเลยมาพร้อมฝาท้ายไฟฟ้าและระบบแฮนด์ฟรีแอสเซสเข้าไปภายในเนี่ยตกแต่งสวยงามหรูหราตามแบบฉบับ S Class เลยทีเดียวนะครับมีลักชัวรี่แพ็คเกจนะครับเบาะตัดเย็บนะครับลายไดมอนด์คัตสีดำนะครับตัวผนังหลังคาเนี่ยนะครับบุด้วยหนังอะคันธาสุดหรูหราเลยทีเดียวมาพร้อมกับปรับเบาะไฟฟ้าระบบเมมโมรี่แพ็คเกจนะครับมีตัวฮีตติ้งซีทนะครับมีเบาะเย็นนะครับปรับเบาะไฟฟ้าต่างๆครบคันเลยทีเดียวพวงมาลัยมัลติฟังก์ชัน3ก้านท้ายตัดนะครับในรูปแบบ S Class หน้าจอคอมมานด์ออนไลน์ปรับโหมดการขับขี่ได้หลากหลายนะครับมีโหมดฟังก์ชันเลือกช่วงล่างนะครับในแบบที่นุ่มนวลหรือแบบสปอร์ตได้ที่นั่งด้านหลังก็กว้างนั่งสบายนะครับจอแยกซ้ายขวาปรับอุณหภูมินะครับแยกจากทางด้านหน้าซ้ายขวานะครับมีช่องใส่แก้วน้ำวางแก้วน้ำวางแขนนะครับรวมทุกอย่างของ Mercedes-Benz นะครับความสะดวกสบายความหรูหรานะครับอยู่ใน S Class คันนี้เลยเท่านั้นยังไม่พอนะครับมาทั้งความปลอดภัยครบคันเลยนะครับระบบช่วยเบรกอัตโนมัติระบบขับตามคันหน้าบรายสปอร์ตนะครับระบบช่วยประคองรถให้อยู่ในเลนนะครับรวมถึงตัวเลนคีปปิ้งแอสซิสต์ด้วยใครได้คันนี้ไปคุ้มๆเลยทีเดียวรถคันนี้นะครับท่านผู้ชมเป็นรถปี2019นะครับวิ่งมานะครับเพียงแค่ 60,000 กับ 8,000 กิโลเท่านั้นนะครับมาพร้อมการันตีจากศูนย์ Mercedes-Benz นะครับถึงเดือน6ปี2025นะครับกับราคาสุดพิเศษที่ BNK ตั้งไว้นะครับเพียงแค่ 3,190,000 บาทเท่านั้นครับรถคันนี้นะครับท่านผู้ชมไปอยู่ที่ไหนมานะครับวิ่งน้อยขนาดนี้สภาพสวยงามขนาดนี้นะครับ S Class นะครับสภาพนางฟ้าแบบนี้ใครได้ไปคุ้มสุดคุ้มเลยทีเดียวกับรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์คันที่8นะครับ Mercedes-Benz S 300 BlueTEC Hybrid Exclusive นะครับคันนี้มาพร้อมสีขาวโพล่าไว้ภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีน้ำตาลเข้มเชสนัทบาร์นะครับและนี่คือ S Class นะครับอีก1รุ่นนะครับของสัปดาห์นี้นะครับท่านผู้ชมใช้รหัสตัวถังว่า W222นะครับขนาดเนี่ยจะเท่ากับ S 350คันเมื่อกี้เลยนะครับแต่ว่าคันนี้เป็นตัวก่อน Minor Change นะครับมาพร้อมขุมกำลังเครื่องยนต์ดีเซลนะครับ 2.2 ลิตร 4 สูบดีเซลนะครับให้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่204แรงม้าพ่วงมอเตอร์ไฟฟ้าอีก27แรงม้านะครับเน้นเรื่องกำลังของตัวรถนะครับที่ให้สมรรถนะที่ดีนะครับพร้อมการประหยัดน้ำมันด้วยนะครับคันนี้เป็นตัวรองท็อปนะครับชุดแต่ง Exclusive สุดสวยหรูหรารอบคันเลยทีเดียวได้กระจังหน้า Signature ของ Mercedes-Benz S-Class นะครับก็จะเป็นกระจังหน้าลายซี่พร้อมสัญลักษณ์ดาวลอยนะครับไฟหน้า Intelligent Light System ล้อแม็กขนาด19นิ้วนะครับตัวรถเนี่ยเป็นซีดานไซส์ใหญ่กว้างนั่งสบายนะครับไซส์ลองวิวเบทอีก1รุ่นเลยทีเดียวนะครับมาพร้อมหลังคาแก้วพาโนรามิกกลาสรูฟระบบคีเลสโกแพ็คเกจไฟท้าย LED นะครับปลายท่อคู่นะครับฝาท้ายไฟฟ้าช่องเก็บสัมภาระใส่ของได้เยอะเลยเข้าไปภายในนะครับตกแต่งด้วยเบาะหนังสีน้ำตาลนะครับออปชั่นครบคันเลยทีเดียวมาพร้อมการปรับเบาะไฟฟ้าระบบเมมโมรี่แพ็คเกจนะครับเครื่องเสียงเบอร์เมสเซอร์ Surround Sound System นะครับพวงมาลัย S Class มัลติฟังก์ชันแพทเทิร์นชิฟต์เกียร์ครบเลยทีเดียวหน้าจอคอมมานด์ออนไลน์นะครับเลือกฟังก์ชันการใช้งานจากคอนโทรลเลอร์ตรงคอนโซลกลางนะครับมีโหมดการขับขี่มาให้โหมดอีโคโหมดสปอร์ตนะครับปรับเกียร์แบบแมนนวลก็ได้นะครับปรับช่วงล่างก็ได้นะครับที่นั่งด้านหลังกว้างนั่งสบาย2ที่นั่งนะครับหรือ3ที่นั่งได้เลยนะครับมีที่วางแขนนะครับที่ใส่แก้วน้ำนะครับเก็บอุปกรณ์นะครับจอแยกซ้ายขวาอุณหภูมิปรับแยกจากทางด้านหน้าได้นะครับมีรีโมทให้นะครับปรับหน้าจอได้ครบเลยทีเดียวนะครับคันนี้ปรับเอนนอนได้ด้วยสบายๆเลยนะครับมือ1ป้ายแดงเนี่ยหลัก6ล้านเลยทีเดียวคันนี้นะครับท่านผู้ชมรถไปอยู่ที่ไหนมานะครับวิ่งมาเป็นแค่หลัก 20,000 กว่ากิโลเท่านั้นนะครับต้องรีดเท่านั้นนะครับท่านผู้ชมรถคันนี้นะครับเป็นรถปี2014นะครับวิ่งมาเป็นแค่ 20,000 กับ 2,000 กิโลเท่านั้นนะครับกับราคาสุดพิเศษที่เป็นBNKตั้งไว้นะครับเป็นแค่ 1,500,000 กับ 90,000 บาทเท่านั้นครับคันสุดท้ายของสัปดาห์นะครับท่านผู้ชมจัดให้ในรุ่นเดียวกันแต่ต่างสีกันนะครับท่านผู้ชมคันนี้นะครับนอกจากที่จะราคาดีแล้วนะครับยังมาพร้อมการประหยัดน้ำมันแบบถูกใจใช่เลยครับกับรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์คันที่9 Mercedes-Benz S 300 BlueTEC Hybrid Exclusive นะครับมาพร้อมสีบรอนซ์เงินอิริเดียมซิลเวอร์ภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีน้ำตาลเข้มเชสนัทบราวน์นะครับและนี่คือ S Class อีก1คันนะครับ W222 รุ่นก่อน Minor Change นะครับมาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลกับไฮบริดนะครับท่านผู้ชมรุ่นนี้นะครับสมญานามของเขานะครับก็คือเป็น S Class อีก1รุ่นที่เน้นประหยัดพลังงานแบบสุดๆไปเลยทีเดียวนะครับคันนี้มาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลนะครับ 2.2 ลิตรนะครับให้แรงม้าอยู่ที่204แรงม้านะครับพวกมอเตอร์ไฟฟ้าอีก27แรงม้านะครับรุ่นนี้นะครับเคลมค่าตาสิ้นเปลืองน้ำมันนะครับสูงสุดอยู่ที่ประมาณ 18-24 กิโลเมตรต่อลิตรเลยนะครับอย่างที่บอกครับเป็นอีก1รุ่นของ S Class นะครับที่ประหยัดน้ำมันมากๆเลยทีเดียวคันนี้เป็นตัว Exclusive เป็นตัวรองท็อปนะครับท่านผู้ชมแต่ว่ากระจังหน้าเนี่ยได้แบบตัวท็อปเลยนะครับในตระกูล S Class ไฟหน้า Intelligent Light System นะครับ
Max นะครับขนาด19นิ้วนะครับรูปทรงรถเนี่ยก็จะเป็นซีดานไซส์ใหญ่ลองวิวเบสกว้างนั่งสบายนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นตัว Exclusive นะครับแต่ก็ยังได้ในส่วนของตัวหลังคาแก้วพาโนรามิกกลาสรูฟนะครับแล้วก็ตัวระบบ Kinescope Package ด้วยไฟท้าย LED ช่องเก็บสัมภาระใส่ของได้เยอะเลยทีเดียวเข้าไปภายในนะครับตกแต่งด้วยเบาะหนังสีน้ำตาลเข้มเหมือนคันเมื่อกี้เลยนะครับท่านผู้ชมเป็นเชสนัทบราวน์นะครับมาพร้อมการปรับเบาะไฟฟ้าระบบ Memory Package นะครับเบาะร้อนเบาะเย็นครบเลยทีเดียวพวงมาลัยตามรูปแบบ S-Card นะครับพร้อมปุ่ม Multi Function และ Pattern Shift Gear นะครับมาพร้อมกล้องถอยหลังนะครับท่านผู้ชมและได้เครื่องเสียง High End อย่างตัว Burmester Surround Sound System นะครับหน้าจอ Command Online นะครับปรับโหมดฟังก์ชันการใช้งานจากคอนโทรลเลอร์ที่คอนโซลกลางนะครับมีโหมดการขับขี่มาให้เลือกหลากหลายปรับช่วงล่างได้นะครับที่นั่งด้านหลังเนี่ยนะครับความสะดวกสบายออปชันเนี่ยใกล้เคียงกับตัวท็อปเลยทีเดียวนะครับมีหน้าจอแยกซ้ายขวาปรับอุณหภูมิได้ที่วางแขนที่เท้าแขนนะครับที่วางแก้วน้ำเก็บของเนี่ยสวยงามหรูหราไม่แพ้ตัวท็อปเลยทีเดียวคันนี้นะครับท่านผู้ชมมือหนึ่งป้ายแดงเนี่ยหลัก6ล้านกลางๆเลยนะครับแต่ว่ามาในวันนี้อย่างที่บอกครับราคาดีมากๆอยู่ในเพียงหลักล้านนิดๆเท่านั้นนะครับท่านผู้ชมคุ้มมากๆเลยรถคันนี้นะครับท่านผู้ชมเป็นรถปี2015นะครับวิ่งมานะครับเพียงแค่ 62,000 กิโลเท่านั้นนะครับกับราคาสุดพิเศษปิดท้ายสัปดาห์นะครับอยู่ที่ 1,300,000 กับ 90,000 บาทเท่านั้นครับครบแล้วนะครับท่านผู้ชมกับอัปเดตรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์นะครับทั้ง9คันนี้นะครับรอท่านผู้ชมเป็นเจ้าของอยู่เลยทีเดียวชอบแบบไหนสีไหนนะครับอย่าลืมต้องรีบติดต่อเข้ามาที่ Ben & K ได้เลยนะครับแต่ถ้าทั้งหมดนี้นะครับยังไม่โดนใจนะครับเดินทางมาที่โชว์รูม Ben & K ของเราได้เลยนะครับมีรถสวยๆหลากหลายคันหลากหลายแบรนด์กว่า200คันให้ท่านผู้ชมเลือกเลยทีเดียวมาที่ Ben & K นะครับได้รถถูกใจแน่นอนครับฝากกดไลค์กดแชร์ที่แฟนเพจ Facebook Ben & K นะครับหรือเข้าไปชมรถเพิ่มเติมที่แคตตาล็อกออนไลน์ www.bennk.com หรือติดต่อเข้ามาที่ Ben & K ง่ายๆนะครับเพียงแค่สแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่บนข้างล่างจอตอนนี้ได้เลยสัปดาห์นี้นะครับท่านผู้ชม EP ที่215นะครับเดี๋ยวเรามารอรับชมกันนะครับว่าสัปดาห์หน้านะครับ EP ที่216จะมีรถรุ่นไหนและเข้ามากี่คันบ้างสำหรับสัปดาห์นี้สวัสดีครับ